ย้อนภารกิจปฏิวัติได้เฮียข้องต้องการสภาพการภายในและของโลกพร้อมอำนวยย้อนการสร้างสร้างกำลังระหว่างเฮากับศัตรูพร้อมเป็นผลดีให้แก่เฮาฉะนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคได้ไขขึ้นในวันที่3หาวันที่6กุมภาพันธ์ปี1972อยู่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ตกลงเปลี่ยนชื่อพรรคประชาชนลาวมาเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนถึงปัจจุบันด้วยแนวทางหน้าที่ใหม่ของกองประชุมใหญ่ครั้งที่2วางออกอย่างถูกต้องนั้นกองทัพและประชาชนเฮาได้สืบต่อญาติเอาใช้ชนะอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญทางด้านการเมืองและการต่างประเทศคือสามารถให้นายจักรพรรดิและลูกมือจำต้องเซ็นสัญญาเวียงจันทร์เพื่อฟื้นฟูสันติภาพและปฏิบัติความถูกต้องของดองชาติอยู่ลาวในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1973อันพาไปถึงการสร้างตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวแห่งชาติครั้งที่3และคณะเมืองแห่งชาตินั้นเป็นขีดหมายการเติบใหญ่เข้มแข็งกระโดดขั้นของการปฏิวัติลาวสร้างเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อให้การปฏิวัติชาติประชาธิปไตยอยู่ประเทศเฮาก้าวขึ้นญาติเอาเสสนะอันสมบูรณ์พร้อมกันนั้นมันก็เป็นขีดหมายแห่งการพังทลายของทฤษฎีนิตเซนอยู่ลาวและเป็นการปราศัยครั้งที่3ของจักรพรรดิอยู่ลาวเหตุการณ์ต่างๆซี่เห็นว่าขบวนการปฏิวัติอยู่ในประเทศลาวได้มีการขยายตัวย่างฟดเดือดและสุกงอมแล้วโดยกำแน่นกาลโอกาสพันปีมิถุนึงคือสภาพการของโลกเอื้ออำนวยโดยเฉพาะอยู่เวียดนามและกัมพูชีกองทัพและประชาชนกัมพูชีได้ปลดปล่อยทั่วประเทศในวันที่17เมษายนปี1975และอยู่เวียดนามกองทัพและประชาชนเวียดนามได้ปลดปล่อยภาคใต้ย่างสมุนในวันที่30เมษายนปี1975เหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยกงให้แก่กองทัพและประชาชนลาวเพื่อเกี่ยมพร้อมยึดอำนาจในทั่วประเทศโดยสืบต่อปฏิวัติมาที่ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการยึดอำนาจคณะพรรคทุกขั้นได้นำพามหาชนลุกฮือขึ้นเพื่อยึดอำนาจเริ่มแต่ต้นเดือนมิถุนาถึงท้ายเดือนสิงหาปี1975ในท้องถิ่นต่างๆและสามารถลบล้างอำนาจการปกครองเก่าได้ในขอบเขตทั่วประเทศโดยพื้นฐานจากนั้นวันที่23สิงหาปี1975ประชาชนกำแพงนครเวียงจันทร์และแขวงเวียงจันทร์ก็ได้ลุกฮือขึ้นโค่นล้มอำนาจการปกครองเก่าของจักรพรรดิและพวกปฏิการขวาจัดกำลังทหารหุ่นแล้วสร้างตั้งอำนาจการปกครองปฏิวัติขึ้นแทนอันเป็นการม้วนท้ายของขบวนการลุกฮือขึ้นยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศและเป็นการม้วนท้ายการหุกหานของลัทธิลามังคืนแบบใหม่ของจักรพรรดิใน3ประเทศอินโดจีนได้ถูกปราศัยลงอย่างสิ้นเชิง